ากกรณีการมีข้อมูลในโลกออนไลน์ว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยแม้ว่าก่อนหน้านี้โฆษกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกมายืนยันแล้วว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีฐานทัพในไทยและไม่มีการหารือเกี่ยวกับการตั้งฐานทัพในไทยแต่อย่างใดล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้โพสต์ภาพที่มีข้อความว่าฐานทัพลงในช่อง Twitter และ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า US Embassy BKK และเมื่อซูมเข้าไปดูจะพบประโยคว่าสหรัฐไม่มีฐานทัพในไทยซึ่งถูกนำมาร้อยเรียงเป็นคำว่าฐานทัพพร้อมระบุข้อความว่า The United States does not have any military base in Thailand หรือที่แปลเป็นไทยคือสหรัฐไม่มีฐานทัพใดๆอยู่ในประเทศไทยพร้อมแนบลิงก์บทสัมภาษณ์โฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกา